ไปที่อำเภอเมืองหนองคายกันหน่อยนะคุณผู้ชมขึ้นชื่อว่ากลัวนะคือมันกลัวไงคนอื่นไม่กลัวไม่รู้หรอกแต่ว่ามันกลัวไงมันกลัวจนถึงขั้นที่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกลัวอะไรดูคลิปหน่อยค่ะเอาถุงมือถ่ายภาพไว้เลยดิตัวเขียดเขียดตะปาดก็เรียกไอ้ปาดครับไปนอกบ้านเถอะเด้อเดี๋ยวคุณยกค่ะตำรวจนายนี้น่ะเป็นเกียรติประวัติในชีวิตมากนะก็ได้ช่วยเหลือประชาชนโอ้โหเนี่ยถูกเรียกเข้ามาช่วยเหลือจับเขียดตะปาดนึกว่าเป็นเหตุใหญ่เหตุอะไรไงเอาคนมันกลัวก็ที่ไหนได้จับกบฮะเขียดตะปาดค่ะเขียดตะปาดเหรอคือคนมันกลัวพี่แม่ว่าไม่ได้อะก็คือกลัวไงโอ้แล้วพี่มาเต็มยศเลยเป็นเกียรติประวัติในชีวิตเลยบอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยแม่เนี่ยผมไปจับเขียดตะปาดบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนถ้าเรื่องนี้มันเป็นทุกข์ของประชาชนตำรวจก็ไปช่วยค่ะแล้วก็จับง่ายด้วยนะก็ตะปบปั๊บเขาให้มือตะปบเนี่ยอยู่เลยแล้วก็เอาออกนอกบ้านไปแต่จริงๆคือเรื่องนี้อยู่เข้าใจคนเขากลัวเนี่ยเขาก็กลัวจริงๆนะพี่คือเราจะมองว่าโอ้ตัวเล็กนิดเดียวเองทำให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมคือบางคนมันเห็นแล้วมันขนลุกขนพองอาการมันแบบความดันจะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตำรวจเนี่ยนะนอกจากจะจับคนร้ายเนี่ยเก่งนะจับเขียดจับกบเนี่ยเก่งด้วยนะพี่ดูเท่ไปเลยสำหรับคุณผู้หญิงที่อ่อนแอตัวเล็กไม่สามารถที่จะผ่านด่านเขียดตะปาดไปได้พี่จับได้พี่ดูเป็นฮีโร่มาก เดี๋ยวบอกชื่อแซ่พี่เขาหน่อยนะคะร้อยตำรวจตรีสิงห์เลพลรองสารวัตรปราบปรามสพเมืองน้องคาย เขาบอกว่า ไม่ได้จับแต่เขียดตะปาดนะที่ผ่านมาเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้ว จะงูหรือตุ๊กแกผมผ่านมาหมดแล้วเอาฟังเสียงพี่เขาหน่อยค่ะขวางทางมันที่ผ่านมาเคยมีลักษณะเล็กๆน้อยๆแบบนี้บ่อยไหมครับพี่อ๋อมีบ่อยครับมีบ่อยเป็นตุ๊กแกเข้าบ้านนะครับเข้าหอพักสุภาพสตรีเข้าห้องไม่ได้ก็โทร191ก็เคยได้ไปจับให้งูเข้าบ้านอย่างนี้ครับครับผมเข้าบ้านไม่ได้เป็น2ชั่วโมงนั่งรอสายตรวจอยู่หน้าบ้านก็ลักษณะนี้ก็เคยเจอบ่อยนะครับเห็นไหมมันเป็นทุกข์ของชาวบ้านครับเข้าใจเข้าใจเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่ามีตัวประหลาดอยู่เนี่ยนั่งอยู่หน้าบ้านตากยุงอยู่2ชั่วโมงก็เคยเจอมาแล้วอย่างคุณผู้หญิงบ้านนี้เนี่ยคือจะขึ้นนอนถ้าเกิดพี่เขามาจัดการเขียดไม่ได้นี่คืนนี้ไม่ได้นอนนะเพราะว่าขึ้นห้องนอนไม่ได้นะคะครับเดี๋ยวผมจะตั้งฉายาให้หมวดเขาว่าหมวดศิลป์เป็นผู้หมวดสายเขียดเขาจับทุกอย่างไม่ได้จับแต่เขียดตุ๊กแกหนูนกงูอะไรก็จับมาหมดแล้วค่ะ